พริตตี้เดียเคลื่อนไหวแล้วเผยมีข่าวดีที่สุดบอกเราจะปิดคดีนี้ไปพร้อมกันจากกรณีการเสียชีวิตของนางสาวทิตมานรพันธ์พิพัฒน์หรือลานาเบลครับพริตตี้ที่รับงานเอนเตอร์เทนบ้านบางบัวทองจนนำไปสู่การดำเนินคดีตามกฎหมายกับผู้ที่เกี่ยวข้องรวมถึงนางสาวกิตยาฤทธิ์มังกรหรือเดียโมเดลลิ่งอายุ24ปีภายหลังมีส่วนเกี่ยวข้องในการเสียชีวิตของนางสาวทิติมาและเป็นผู้ติดต่องานให้พริตตี้เดียไปรับงานยังบ้านปาร์ตี้มรณะย่านบางบัวทองตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นครับล่าสุดนั้นครับพริตตี้เดียครับได้มีการโพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าเป็นข่าวดีที่สุดที่ได้ยินมานับตั้งแต่วันที่17ด่ากันไปเลยนะอยากรู้เหมือนกันว่าถ้าได้รู้ความจริงแล้วจะแซะเรายังไงอีกอีกไม่นานดีใจฟุดทุกคำด่าทำให้รู้ว่าคนเราโคตรช่างแตกต่างกันเลยเดียอยากดังเดียทำเองเดียกะลีสารพัดอีเดียไม่รู้เกียรติไรเรานักหนารู้จักกันก็ไม่รอดูผลก่อนแต่ยังไงขอขอบคุณทุกคนที่คอยเข้ามาให้กำลังใจและเชื่อในกระบวนการยุติธรรมขอบคุณทุกๆคนที่เป็นกระบอกเสียงแทนเดียเราจะปิดคดีนี้ไปพร้อมกันรอกันอีกนิดนะทุกคนไอเดียอีกหนึ่งข่าวด่วนข่าวทันเหตุการณ์นะครับที่คุณจะสามารถติดตามและอัปเดตข่าวสารไปพร้อมๆกันได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามชมซุปเปอร์สตาร์ดาราแล้วก็อย่าลืมเข้ามาติชมหรือคอมเมนต์มาร่วมแชร์ร่วมแสดงความคิดเห็นกันได้เลยนะครับที่สำคัญครับต้องขอกราบขอบพระคุณทุกท่านมากๆด้วยนะครับที่เสียสละเวลาในการติดตามรับชมรับฟังกันด้วยนะครับ